ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแน่นอนนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อกันเป็นเวลา42วันแล้วแต่ทางท่านพานุแย้มศรีผู้ราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดคาดว่าจะมีประชาชนจํานวนมากที่เดินทางผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงต้องวางมาตราการในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโควิด -19 และเตรียมเสนอให้คณะกรรมาการควบคุมโรคพิจารณาข้อปฏิบัติสำหรับสถานที่ออกกำลังกายโรงมหรสพการแสดงพื้นบ้านให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเขาจะนำแบบฟอร์มหรือว่าแพลตฟอร์มไทยชนะเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมใช้ในการช่วยการคัดกรองอีกด้วย